อันนี้มันขนมปังเราก็ต้องหั่นเองนะครับจริงเหรอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาแล้วกับช่วงชวนดังกินวันนี้เราพามากินกุ้งแม่น้ำพาม่าที่โรงแรมแลนด์มาร์คก็คือเข้ามาอาหารก็คือเยอะๆไปหมดเลยลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรายอาหารตั้งแต่ต้นเลยมาถึงก็จะมีแบบเป็นขนมไทยก่อนจะเป็นพวกแบบขนมกล้วยอันนี้เป็นบัวลอย3สีลูกเดือยเปียกปลากิมไข่เต่ารวมมิตรอ่ะเฉากล้วยทับทิมขนมมีหมดอันนี้เป็นโซนอาหารญี่ปุ่นอ่ะเป็นซุปมิโตะอะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะนี่เป็นหมูกับไก่อบก็สปาเกตตี้ครับผมวันนี้เราจองผ่านไลน์แอดของโรงแรมแลนด์มาร์คมานะคะก็คือถ้าใครจองผ่านไลน์แอดของแลนด์มาร์คเนี่ยก็จะได้ซอฟต์ดริงค์ฟรีไปเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าปกติคิดตังค์เท่าไหร ร้านนี้นะครับบอกเลยว่าใครชอบกุ้งแม่น้ำคุ้มมากนะครับเพราะว่าคุณจะได้กินกุ้งแบบไม่จำกัดและไม่จำกัดเวลาด้วยคุณอยากกินเท่าไหร่คุณก็กินคือกุ้งเนี่ยถ้ากินไม่หมดเนี่ยเขาคิดว่าประมาณ400บาทต่อตัวอันนี้เรากินไปคนละ5ตัวก็ประมาณ 2,000 คนละ 2,000 บาทแต่ว่าเราจ่ายวันนี้เราจ่ายค่าบุฟเฟ่ต์คนละ 1,200 คนละ 1,200 ก็ถือว่าคุ้มถ้าใครคิดว่ามากินกุ้งมาเลยร้านนี้คุ้มแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะมีขาหมูเยอรมันด้วย อันนี้แนะนำว่ามาถึงก็กินก่อนให้กินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดกำลังกุ้ง แนะนำอร่อยจริงๆนี่ใส่ขนมหวานขนมไทยอร่อยแต่ขนมเค้กไม่อร่อยมากินกุ้งไม่ต้องตักปูกินแนะนำไม่ใช่คือไม่ใช่ของเขาอ่ะเวลานี้ไม่ใช่หน้าเขาไม่ใช่หน้าเขาเขาบอกให้มากินกุ้งก็มากินกุ้งไม่ใช่เวลาของเขาจริงๆใช่ปล่อยให้เขาอยู่ไปแต่อาจจะกินเขานิดหน่อยเพราะอุตส่าห์ตายแล้วแต่ไม่มีคนกินอีกโคตรเสียชาติปูเลยบอกเลยว่าราคา1,250เนี่ยไม่แพงเลยแล้วก็กินแบบไม่จำกัดเวลาเลยนะ6 โมงถึง 4 ทุ่มกินไปเลยจ้ากินยั่วๆๆๆ